สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริมเสริมนะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสําหรับคนที่ติดตามคลิปผมเนี่ยน่าจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยใช้เจ้าตัว Oppo นะครับ Find X2 Pro เนี่ยมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับว่าเป็น6เหตุผลนะครับ6ข้อดี3ข้อเสียนะครับที่ผมได้ใช้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามีสิ่งที่น่าประทับใจยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีสิ่งที่แบบตะขิดตะขวงยังไงบ้างนะครับเราจะเริ่มกันเนี่ยที่ข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้เลยกล้องซูมเห็นไหมนี่มันก็คือเจ้าตัวเลนส์ periscope นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่เจ้าตัว Oppo Find X2 Pro Find X3 Pro ไม่ได้อยู่ในสายตาของผมเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัวเลนส์ periscope ด้วยนี่แหละเป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าสำหรับคนที่ติดตามผมเนี่ยรู้ว่าผมเองนี่เป็นสายซูมนะครับดังนั้นเนี่ยมือถือที่ผมจะเลือกใช้เนี่ยจะต้องมีเลนส์ซูมติดอยู่เสมอนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยซูมแค่ 5x optical ก็จริงนะครับแล้วก็ซูมไป 10x แบบไฮบริดนะครับแต่เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันเหมือนภาพมันคมชัดมากกว่าเลนส์ periscope ปกติด้วยซ้ำอ่ะผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดจากซอฟต์แวร์ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจกับเจ้าตัวเลนส์ periscope ของตัวนี้มากๆนะครับแล้วสีสันเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นหนังด้วยนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวลำโพงนะครับลำโพงตัวนี้เนี่ยคือมันเหมือนจะเป็นมือถือแบบปกติธรรมดานะแต่ว่าลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงสเตอริโอนะครับแล้วเวลาที่เสียงมันออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอลังการอะนะครับลำโพงที่ออกมาแล้วเสียงนี่ออกมาเท่ากันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบเสพ YouTube หรือว่าดูหนัง Netflix ต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยหน้าจอก็สวยไม่มีปัญหาเลยพอพูดถึงหน้าจอเนี่ยข้อที่3เลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยรองรับ High Refresh Rate นะครับอยู่ที่ 120Hz Refresh Rate แล้วก็สามารถเปิดหน้าจอเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ 2K ได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกๆเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งมันไม่ทำให้เราผิดหวังเป็น 120Hz Refresh Rate แบบจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ชอบเล่นเกมดูหนังเนี่ยตัวนี้มันคือคำตอบจริงๆนะครับแล้วสิ่งที่ไม่ทำให้เรารู้สึกว่ามันน่ารำคาญเลยเนี่ยก็คือเห็นไหมความเร็วในการสแกนนิ้วของมันอะเดี๋ยวโชว์ให้ดูคือมันเร็วมากอะเวลาที่ใช้งานเนี่ยนะครับคือทั้งสแกนหน้าหรือว่าจะเป็น fingerprint scanner unlock เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันคือมันไม่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบหน่วงอ่ะเข้าใจไหมไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราช้ามันเราสามารถจับขึ้นมาแล้วใช้งานมันได้เลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของค่าย BBK เลยนะครับทั้ง Oppo Vivo แล้วก็ OnePlus ด้วยส่วนข้อที่5นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของกล้องนิดนึงละกันนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยคือสเปคของเขาเนี่ยผมเองนะส่วนตัวผมเองที่คิดนะคือรู้สึกว่ามันทำได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าเจ้าตัว Oppo Find X3 Pro ด้วยซ้ำนะครับสำหรับในเรื่องของกล้องเนี่ยคือสิ่งที่เขาให้เรามาเนี่ยคือให้เรามาทั้ง Periscope นะครับ Ultra Wide ที่ไม่สูญเสียรายละเอียดนะครับสามารถเทียบเท่ากับเจ้าตัวกล้องหลักได้เลย48ล้านเมกะพิกเซลเท่ากันนะครับและเจ้าตัวเลนส์ Ultra Wide ตัวนี้เนี่ยยังสามารถเป็นเลนส์มาโครได้ด้วยนะครับดังนั้นคนที่ชอบถ่ายรูปอ่ะมันใช่เลยอ่ะคือเราสามารถไม่จำเป็นที่จะต้องเอากล้อง DSLR ออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราแค่เอาเจ้าตัวมือถือแบบนี้เนี่ยเอาไปตัวหนึ่งเนี่ยก็อยู่ได้สบายๆแล้วนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของวิดีโอตัวนี้เนี่ยคือถามว่ามันดีไหมเนี่ยส่วนตัวผมเองที่ใช้มาหลายแบรนด์นะครับทั้งรวมทั้งค่าย Apple ค่ายผลไม้ต่างๆเนี่ยวิดีโอกลางคืนของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำได้ดีแบบเกินคาดอะสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเนี่ยผม
อยากจะให้ลองมากๆนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยจะหาเจ้าตัวแบบนี้สีนี้หรือว่าสีอื่นเนี่ยได้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าของนี่มันหมดเร็วมากๆแล้วของค่อนข้างที่จะน้อยนะครับตัวนี้ของผมเนี่ยโชคดีมากๆเพราะว่าค่อนข้างใหม่นะครับประกันเนี่ยถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันสามารถใช้งานได้ยาวๆอ่ะง่ายๆนะครับส่วนในเรื่องของข้อเสียเนี่ยคือผมจริงๆเนี่ยข้อเสียมันแทบจะไม่มีเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องพูดถึงจริงๆเนี่ยก็ข้อแรกเลยราคาคือตัวนี้เนี่ยราคาของมันเนี่ยเอาเป็นคุยในเรื่องของราคามือสองแล้วกันมือสองมันราคาไม่ตกเลยอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบเนี่ยลองไปหาดูราคาได้ราคามันแทบจะนิ่งๆแล้วอ่ะคือแทบจะไปอยู่ใกล้ๆกับเจ้าตัว Oppo Find X3 Pro มือสองแล้วด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ยผมว่ารีบหารีบซื้อมาใช้ไว้ก่อนเลยนะครับก็จะดีมากๆนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ว่าตัวนี้ไม่มีมาให้ก็คือเจ้าตัวรูหูฟัง Headphone Jack นะครับตัวนี้เนี่ยคือผมพยายามที่จะใช้เจ้าตัวสาย Type C นะครับหูฟัง Type C เนี่ยแต่ว่าคือความสะดวกของมันเนี่ยมันไม่ได้สะดวกขนาดนั้นน่ะเข้าใจไหมคือมันไม่สะดวกเหมือนกับว่าเออเฮ้ยมีรูฟัง Headphone Jack มาแล้วเราจะเสียบก็เสียบได้เลยฟังเพลงได้เลยนู่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไงนี่ถือว่าเป็นข้อเสียสำหรับผมนะครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยไม่มีการรองรับเจ้าตัว wireless charging นะครับคือผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่าแบบมันเป็นอนาคตไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องการแบบไร้สายอ่ะกลับมาถึงบ้านทีก็วางอยู่บนไอ้ตัวที่ฉี wireless charging นะครับแล้วก็รอให้มันชาร์จไปอย่างเงี้ยคนส่วนมากเนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่าดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันใส่ไวเลสมาเนี่ยคือมันคือความเทพอะนะครับแล้วมันเป็นหนังด้วยแล้ว IP rating ตัวนี้ก็มีนะครับโดนน้องโดนน้ำได้ด้วยดังนั้นเนี่ยทุกคนที่ใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยถึกแน่นอนไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับส่วนจริงๆมันมีข้อนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อเสียแต่ว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยผมให้อภัยนะครับก็คือเจ้าตัวที่ใส่ช่อง micro SD card ทำไมผมถึงบอกว่ามันไม่สำคัญกับเจ้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยความจุมันให้มา512 GB นะครับดังนั้นคือ512 GB นี่ผมขนาดผมใช้ถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยยังไม่หมดอ่ะเข้าใจไหมคือมันใช้ไปแค่พื้นที่ไปแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเจ้าตัว512 GB แอปพลิเคชันโหลดไปดิยังไงก็โหลดไม่หมดอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับคนที่อยากจะใช้ยาวๆนะครับแต่ว่าถามว่านานไปเนี่ยเจ้าตัวหนังด้านหลังเนี่ยจะมีโอกาสที่สีจะเปลี่ยนไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมตอบไม่ได้เพราะว่ายังใช้ได้ไม่นานนะครับแล้วก็ผมคิดว่าข้อมูลวันนี้เนี่ยน่าจะพอเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะซื้อเจ้าตัว Find X3 Pro หรือว่าเฮ้ยซื้อ Find X2 Pro ดีกว่าไหมนะครับก็ทุกคนมีความเห็นกับเจ้าตัวนี้ยังไงบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็ยินดีก็แล้วก็แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เซอร์ซันเซอร์นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยสวัสดีครับอย่าลืมแล้วก็แชร์ Subscribe